ัสดีค่ะพลอยนะคะดูแลร้านอาหารโคเยเป็งค่ะร้านนี้ขายอาหารไทยพื้นบ้านอาหารป่าแล้วก็ซีฟู้ดค่ะที่ร้านใช้พริกแกงทำเองจะไม่สามารถหาทานที่อื่นได้เพราะว่าที่อื่นจะไม่รสชาติจะไม่เหมือนที่ร้านคุณยายเป่งคือคุณยายทวดของที่ร้านค่ะสูตรอาหารส่วนใหญ่มาจากคุณยายแล้วก็ร้านอาหารเปิดมาแล้ว30ปีค่ะเมนูที่ขายดีที่สุดของที่ร้านก็คือเมนูปลาช่อนโฮกคือค่ะชื่อโฮกคือมาจากการที่เจ้าของร้านนะคะคิดค้นเมนูนี้แล้วตอนชิมไม่ได้เป่าก็กลายเป็นโฮกแล้วก็ด้วยความที่ร้อนก็คลางคือก็เลยนำจุดนี้ค่ะมาตั้งเป็นชื่อเมนูวิธีการทำปลาช่อนโฮกคือขั้นตอนแรกเริ่มจากการเตรียมปลานะคะนำปลาช่อนไซส์ประมาณ1กิโลไปล้างน้ำให้สะอาดปลาช่อนตัวโลแล้วก็บั้งเป็นส่วนจากนั้นนำปลาช่อนลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดเพื่อให้เนื้อปลาคือถือพ้องกันก็ถึงบอกว่าใช่เสียงมาจากกระบวนการทำหรือเปล่าต่อมาขั้นตอนการทำน้ำแกงนะคะเริ่มจากเตรียมส่วนผสมเป็นเครื่องแกงสูตรเฉพาะของทางร้านที่ปั่นไว้แล้วแต่ว่าไม่สามารถบอกได้นะคะตักใส่ในหม้อนะคะจากนั้นนำน้ำกะทิคั้นสดเติมลงไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะก็จะมีเกลือมีน้ำปลามีน้ำตาลมีน้ำมะนาวแล้วก็เปิดแก๊สนะคะตั้งไฟให้เดือดค่ะต้องขัดกันใช่เนาะพอเดือดแล้วปิดแก๊สนะคะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนปั่นหนึ่งทัพพีความแซ่บอยู่ตรงนี้เลยค่ะเวลาสดค่ะเอาปลาที่ทอดพักไว้แล้ววางลงบนหม้อไฟนะคะตักน้ำแกงที่เตรียมไปแล้วราดลงบนตัวปลาไล่ไปแล้วตอนนี้โปรยกะหล่ำปีซอยนะคะแล้วก็ผักชีไปเรื่อยแล้วก็ตามด้วยผักชีไทยเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะขออนุญาตนะคุณขอชิมก่อนนะครับเป็นไงคะว้าวมันไม่เป็นไงจ๊ะมันอธิบายยากเหมือนกันนะแต่มันโฮกคืออ่ะแต่มันอร่อยพี่นุ้ยเป็นไรฮะทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นน่ะโฮกไหมโฮกเว้ยฮือไหมชนถ้วยกันนิดนึงชนด้วยโฮกคือโฮกคืออร่อยจริงอร่อยอันนี้อร่อยจริงเป็นแกงกะทิเป็นต้มกะทิที่มีความหอมเข้มข้นด้วยพริกที่เขาใส่เข้าไปอ่ะใช่คือมันจะตัดเลี่ยนได้ดีเลยอ่ะแล้วก็ด้วยความที่มีความเปรี้ยวเนาะครับคือแบบแล้ววันนี้มีอีกหลายเมนูเลยนะข้างหน้านี่ก็เป็นขาหมูหมั่นโถค่ะครับพี่แจ็คชิมได้นะขาหมูหมั่นโถนี่มีหมั่นโถด้วยส่วนนี้คืออะไรนะฮะขาหมูเยอรมันมาแบบกรอบๆค่ะเสร็จแม่แล้วหนึ่งแล้วก็อันนู้นที่เราเล็งไว้เมื่อกี้นี้อ๋อนี่เดี๋ยวนี้เขาเวลาเขาจะดูความกรอบเขาทำนี้ปลาดุกขี้เมาอ๋อนี่เสียบความกรอบใช่ค่ะครับนี่คือชิมเลยฮะชิมเลยฮะขาหมูเยอรมันขอบคุณครับเดี๋ยวออฟชิมขาหมูเยอรมันพี่จักชิมขาหมูหมั่นโถให้โอเคงั้นนุ้ยเป็นปลาดุกครับช่วยกันนะเราช่วยกันเราแบ่งงานกันฮะตอนนี้คือว่าถ้าไม่ใช่รายการสดเราก็จะกินร่วมกันหมดเลยทุกอันอ๋อมันโถเขาแบบคือนุ่มเลยนะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี